ซึ่งวันนี้ร้านที่เรามากินก็คือร้านโอจิซังนั่นเองนะอันนี้จะเป็นบูโกกินะฮะอันนี้เป็นเบคอนคุโรบุตะครับหอมนุ่มอ่ะอันนี้คือกุ้งซากุระที่เราสั่งไปนะฮะอันนี้คือริบอายโคขุนนะฮะสวัสดีครับคุณอยู่กับ Channel ลายแทงช่องของคนชอบกินกับผมโอนะครับและนี่คือช่องรีวิวอาหารที่ละเอียดยิบเหมือนคนดูได้มากินเองเลยครับวันนี้เราไม่ใช่คลิปสปอนเซอร์นะครับจ่ายเงินท่านเองเราอยู่กันที่ร้านบุฟเฟ่นะครับเราอยู่กันที่ Beehive ตรงเมืองทองธานีนะครับซึ่งวันนี้ร้านที่เรามากินก็คือร้านโอจิซังนั่นเองนะฮะอยู่ชั้น2ที่ Beehive นะครับจอดรถแล้วก็เดินทะลุเข้ามาก็จะเจอเลยนะฮะ ร้านโอจิซังเนี่ยจะเป็นร้านชาบูที่มีราคาเนี่ย599บวกและราคาที่799บวกนะครับซึ่งเมนูพื้นฐานที่599บวกของเขาเนี่ยเริ่มจากขึ้นบนนะก็จะมีเป็นชุดผักต่างๆมีเป็นโรมีเป็นซูชินะฮะมีข้าวกระเทียมซูชิต่างๆมีแซลมอนซาชิมิในราคาเริ่มต้นเลยนะครับมีหมวดของทอดต่างๆนะฮะซุปก็จะมี4ซุปหม่าล่าซุกิยากิต้มยำกุ้งน้ำข้นซุปใส่สาหร่ายนะครับแล้วก็มีซุปต้นตำรับโอจิซังด้วยเมื่อกี้ไม่เห็นนะฮะไข่ไก่ของที่นี่จะเป็นไข่ที่สามารถทานดิบได้เราก็เลยเลือกเป็นซุปใส่สาหร่ายกับซุกิยากิมานะครับแล้วก็ในราคานี้ก็จะมีตั้งแต่เนื้อฮะเสือร้องไห้ก็จะเป็นเนื้อออสเตรเลียช็อตเพลทนะแล้วก็เนื้อไทยก็จะเป็นน้องลายโคขุนRib Eye โคขุนนั่นเองนะฮะคอหมูจะเป็นคุโรบุตะเบคอนคุโรบุตะนะฮะแล้วก็ไหล่คุโรบุตะนะฮะแล้วก็จะมีหมูนุ่มหมูเด้งชีสเนื้อแกะปลาดอลลี่หอยแมงภู่กุ้งสดนะฮะเกี๊ยวกุ้งในสิ่งที่ต่างกันสำหรับราคา799ก็จะเพิ่มเป็นเนื้อท็อปไซส์สันคอแล้วก็สติปลอยเข้ามานอกนั้นก็คือจะคล้ายๆกันส่วนตรงนี้ก็จะเพิ่มเป็นโรปลาไหลโฟกราซึ่งวันนี้โฟกราไม่มีนะครับเราก็เลยตัดสินใจทานและชิมที่ราคา599นะครับเวลาสั่งอาหารเขาก็จะมาเป็นใบแบบนี้นะฮะก็เข้าไปได้น้ำเครื่องดื่มก็จะเป็นมีชาเขียวมีแก๊กฮวยนะฮะแล้วก็น้ำเปล่าไม่รวมนะน้ำเปล่าสามารถซื้อเป็นขวดได้อะชิมชาเขียวเป็นอารมณ์เป็นเกนไมฉะชาเขียวจืดที่มีกลิ่นหอมข้าวคั่วขึ้นมาจางๆนะฮะอุปกรณ์และเครื่องมือตะเกียบจะเป็นแบบนี้นะครับถ้วยช้อนแล้วทีนี้น้ำจิ้มก็จะให้มาเป็นน้ำจิ้มสุกี้แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นพอนซ์เปรี้ยวนำนะฮะรสชาติเข้มข้นปานกลางแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็ตัดด้วยหวานนะฮะขึ้นมาสู่สีใกล้เคียงกันแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้ครับก็จะเป็นหวานนำมาตัดด้วยเผ็ดแล้วก็ตามด้วยเค็มเล็กน้อยอาหารมาเสิร์ฟก็ค่อนข้างเร็วนะฮะอันนี้ก็คือมาเสิร์ฟแล้วนั่นเองอ่ะเดี๋ยวชิมน้ำซุปนะฮะนี่คือซุปสุกี้ยากิครับเป็นน้ำดำแบบนี้หวานนำเลยนะครับรสชาติหนักปานกลางนะครับตัวน้ำซุปใสกลิ่นหอมพอสมควรแล้วก็อันนี้เป็นซุปชาบูฮะน้ำใสซุปใสสาหร่ายอ๋อเป็นความอูมามิกลมกรอบมีกลิ่นพริกไทยเล็กน้อยนะฮะซูชิก็มาเสิร์ฟแล้วนะครับค่อนข้างเร็วเลยนะฮะอันนี้ก็เราสั่งเป็นบุโกกิไปด้านขวาสุดแล้วก็เป็นช็อตเพลทเบิร์ดซึ่งจริงเนี่ยตาค่อนข้างเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็น้องจูสั่งเป็นช็อตเพลทเบิร์ดมานี่วันนี้เรามากินกับน้องจูนะฮะเดี๋ยวจะให้คอนแทคเอาไว้ตอนท้ายด้วยทำโปรแกรมลดน้ำหนักเหมือนกันด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นบุโกกินะฮะเนื้อของเขาเนี่ยลักษณะจะเป็นสีคือค่อนข้างสีขาวเลยอาจจะไม่แน่ใจว่าหมักมาก่อนหรือเปล่าแต่ว่ามาร้านสอดที่หลังค่อนข้างขาวเหมือนหมูเลยฮะกลัวมันหยดนะฮะข้าวไซส์เขาปั้นเป็นลูกบอลวงกลมเลยเดี๋ยวให้ดูเขาปั้นเป็นวงกลมแบบนี้เลยนะฮะความหนักของซอสปานกลางเนื้อนุ่มปานกลางครับมีให้เคี้ยวเล็กน้อยไม่ได้ถึงกับเหนียวแต่ไม่ได้ถึงกับละลายในปากก็เป็นความนุ่มหอมคล้ายๆกินคุโรบุตะประมาณนั้นแต่ไม่ได้เด้งมากกินเข้าปากไปมีความไปซี่เผ็ดขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็ตัดด้วยความหวานเบาๆเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นออสเตรเลียนช็อตเพลทนะฮะก็คือเป็นเนื้อเสือร้องไห้ออสเตรเลียครับเดี๋ยวจะเริ่มจากอันนี้ก่อนลายก็สวยสมราคาใช้คำนี้ละกันมาลองชิมกันเอาซุปใส่ชาบูก่อนไข่ยังไม่มานะสั่งไข่ไปไข่ยังไม่ตามมาก็เลยเดี๋ยวชิมอันนี้เปล่าๆก่อนนะฮะขอชิมรสชาตินะฮะกลิ่นหอมเนื้อขึ้นมากลิ่นเนื้อค่อนข้างเข้มข้นนุ่มเด้งแล้วก็หยุ่นๆตรงที่มันเป็นมันไม่เหนียวเลยความหนาความบางกำลังดีเคี้ยวง่ายถัดมานี้เรามาดูน่องลายโคขุนนะฮะเราลงซุปสาหร่ายหมดเลยต่อสาหร่ายเป็นคอมบุนะฮะชิมเปล่าเหมือนเดิมอันนี้จะมีความหนาขึ้นมานิดนึงแล้วก็เด้งสปริงกลิ่นเนื้อค่อนข้างชัดเจนนะฮะแต่ไม่ได้เหม็นไม่ได้เข้มมากเกินไปถัดมาอันนี้สันคอหมูครับหมูเขาจะใช้เป็นคุโรบุตะเลยใส่ปลายหมูใส่นานๆหน่อยได้นะฮะอันนี้เป็นเบคอนคุโรบุตะครับเราจะใส่ลงไปเลยไม่น่าผสมกันเพราะว่ามันคนละไซส์ฮะเดี๋ยวสันคอขึ้นมาก่อนจริงๆมันบางมากอะแป๊บเดียวได้แล้วเห็นปะเดี๋ยวเราเริ่มชิมจากสันคอก่อนเนี่ยพอลวกเสร็จชัดเจนเลยนะเบคอนก็จะมีมันค่อนข้างเยอะกว่าดูทรงมันเป็นหมู3ชั้นแหละนะฮะจริงๆหมู3ชั้นกับเบคอนเนี่ยต่างกันนะเพราะเบคอนเนี่ยมันจะผ่านการหมักด้วยเกลือที่ผิวนอกมาก่อนนะฮะมันต้องมีกลิ่นสโมกหอมนุ่มอะเบคอน
คุรุบุตะมันจะมีความเด้งด้วยเบคอนก็ไม่ได้มันมากจนเลี่ยนนุ่มกว่าตอนนี้เนื่องจากอันนี้มันต้องใช้2มือนะฮะหมูไม้ไผ่ชีสคือเวลาเสิร์ฟเขาก็จะมาคู่กับไม้ไผ่แบบเนี้ยนี่การตักของจูเขาจะมีการปั้นเป็นก้อนก่อนนะฮะตัวนี้คือหมูนุ่มนะฮะมารีเนตพอร์กก็ใส่ได้เลยน่าจะเป็นอันนี้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าอันนี้มันก็จะเป็นซุปที่น่าจะคือซุปดำๆจะเป็นซุปที่เราเนื้อไปจุ่มแล้วก็กินได้เนี่ยพอสภาพพอใส่หมูหมักนุ่มลงไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้สิ่งที่หมักมันก็จะออกมานะฮะอ่ะอันนี้คือแซลมอนแซลมอนเนี่ยอันนี้จะไม่ได้เสิร์ฟบนน้ำแข็งนะฮะแต่ลักษณะการเสิร์ฟก็จะเสิร์ฟบนชายเท้าหั่นแบบนี้นะครับมีดอาจจะไม่ได้คมมากนะมีส่วนที่เนื้อมันถูกทำลายไปด้วยความทื่อของมีดนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าลายเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะจิ้มโชยุแล้วก็วาซาบินิดนึงก็นุ่มเด้งโอ้ยวาซาบิขึ้นวาซาบิขึ้นมากนุ่มเด้งกลิ่นหอมแซลมอนขึ้นมาปานกลางนะฮะอันนี้คือไก่คาราเกะคือบอกเลยว่าไก่คาราเกะดูดีกว่าปกคือมันเป็นคาราเกะจริงๆแต่ในปกมันไม่ได้ดูเหมือนรูปคาราเกะแบบนี้มากับซอสมะเขือเทศแต่จริงคาราเกะจริงๆมันน่าจะมากับมะนาวใช่ไหมโอ้ยผิวนอกกรอบโหในร้อนมากดีนะกัดไปนิดเดียวผิวนอกกรอบแป้งไม่ได้หนานะฮะมีกลิ่นหอมแล้วก็มีความเค็มอ่อนอยู่ข้างในตัวไก่แล้วด้วยนิดนึงวันนี้มีผู้ร่วมมืออีกคนนะฮะมีน้องเอิงที่เป็นเทรนเนอร์ในโปรแกรมกับเราด้วยซึ่งสั่งอันนี้มานะฮะเป็นแซลมอนเบิร์ดแล้วก็เป็นซูชิกุ้งแม่น้ำซึ่งที่นี่แปลกมากนะซูชิกุ้งแม่น้ำก็จะมาพร้อมกับเปลือกนะแล้วราดซอสมาแล้วด้วยประเด็นคือยังไงก็ต้องเลอะมือนี่อันนี้คือกุ้งซากุระที่เราสั่งไปนะฮะมันก็คือกุ้งเขาเรียกกุ้งอะไรกุ้งฝอยแต่มันไม่เป็นแพงกุ้งแพงที่ไม่เป็นแพงมีความเค็มอ่อนกินเพลินๆเหมือนจะกรอบนิดนึงแต่ว่าข้างในนุ่มตอนนี้คุณเอิงเฉลยว่าซูชิกุ้งแม่น้ำมันหลุดออกมาแล้วเขาเสียบหัวกับหางออกมาเพื่อตกแต่งเฉยๆนะครับกุ้งเทมปุระฮะเทมปุระนี่แป้งเขาจะแปลกๆมีความพองแบบปกติมันจะไม่ได้พองแบบนี้ไงแต่กรอบดีผมว่ามันนิดหน่อยค่อนข้างฉ่ำเลยอะกรอบแบบเป็นพองจะมันย่องอันนี้คือมารีเนตพอกับหมูมักนุ่มนุ่มนุ่มจริงจนเป็นหมูเด้งเลยมันคือหมูเด้งเลยแหละอันนี้หมูที่อยู่ในไม้ไผ่อ่ะอันนั้นอ่ะที่มีชีสตรงกลางเด้งๆมีความเค็มเข้ามากุ้งตัวใหญ่มากอ่ะแล้วก็ปอกเปลือกมาให้เราด้วยคุณเอิงบอกว่าอร่อยเดี๋ยวเราลองมาชิมกันแต่จริงมันให้อยู่ซุปด้านขวานะจริงๆเขามีซุปต้มยำกุ้งด้วยไงแต่เราไม่ได้สั่งกรอบดีเลยอ่ะแล้วดีตรงที่ไม่ต้องปอกไงอุ้ยทำดีอันนี้คือเกี๊ยวซ่าครับเป็นเกี๊ยวซ่าทอดแบบนี้ของทอดเขาก็ทำได้กรอบดีด้านนอกกรอบข้างในอ่อนต้องผิวด้านนอกกรอบกรอบแบบกรอบกรอบเลยอ่ะนี่คุณเห็นควันใช่ไหมตรงกลางเค็มอ่อนนะฮะอันนี้ว่ากิวซอสต้มยำไส้หนังปลาแซลมอนอ๋อเป็นโรฮะด้านในมีแตงกวามีครีมชีสหรือเปล่าหนังปลาแซลมอนมีเล็กน้อยนิดนึงแล้วด้านนอกเขาก็เบิร์นมาท็อปด้วยไข่กุ้งมีความกรอบคริสปี้ข้างในแหละด้านนอกนุ่มเนื้อนุ่มแต่กลิ่นมันไม่ได้หอมอย่างเดียวมันมีกลิ่นแบบด้านๆไม่แน่ใจมันกลิ่นแก๊สหรือเปล่าที่เบิร์นมาซอสหวานแบบเบาๆโปร่งๆข้าวซูชิที่นี่เขาค่อนข้างกอดตัวกันเป็นก้อนนิดนึงนะฮะอันนี้ไข่หวานฮะหั่นแบบยาวๆแบบนี้นะฮะเนื้อย่นๆหน่อยเย็นๆนิดนึงคนนี้บอกว่าหน้าตาเหมือนสังขยานะฮะดูรีแอคหวานมากไข่หวานมันต้องหวานอันนี้คือริบอายโคขุนนะฮะบางมากเลยทำให้สามารถแกว่งแล้วขึ้นได้เลยแต่ลายเนื้อก็ไม่ได้สวยมากนะดังนั้นก็แบบไม่ได้กล้ากินแดงมากขนาดนั้นไม่เกี่ยวอะไรเนื้อไหมริบอายนี่ค่อนข้างมีให้เคี้ยวค่อนข้างเยอะเลยงั้นถ้าใครอยากนุ่มก็สั่ง2อันที่เรากินก่อนหน้านี้แต่ถ้าใครแบบอยากได้จัดหนักกับการเคี้ยวนะลีนๆก็ริบอายที่นี่เขาจะมีของหวานเป็นไอศกรีมนมฮอกไกโดนะฮะมาเป็นซอฟต์เสิร์ฟแบบนี้เนื้อนุ่มไม่ได้อยู่ในเมนูนะไม่หวานมากหวานละมุนแล้วก็หอมนมเยอะมากเลยหอมนมฮอกไกโดชัดมากเนื้อเต็มหนืดเนียนมากกินเพลินๆสุดท้ายถ้าเราสรุปกับร้านนี้นะครับในราคา599บวกนะครับก็ถือว่าเป็นหมูที่เป็นหมูคุโรบุตะหมดเลยที่เป็นหมูสไลด์นะครับซึ่งถือว่าถ้ามันเน้นกินหมูเนี่ยก็ได้หมูคุณภาพที่ดีเลยเนื้อปานกลางนะครับตามราคาสมราคาเขามาทุ่มเทกับหมูประมาณนี้แล้วเนี่ยของทอดทำได้ดีนะฮะไก่คาราเกะโอเคบางอย่างอาจจะอมน้ำมันบ้างเล็กน้อยแซลมอนเนี่ยลายกำลังโอเคเลยแต่ว่าที่นี่คือเขาแบบไม่ได้เปลืองน้ำแข็งที่จะเอามาวางนะฮะกุ้งดีเลยถ้าสมมติว่าเน้นกินชาบูนะแล้วกินกุ้งแบบไม่ต้องแกะไม่ต้องเปิดมือด้วยแล้วตัวใหญ่แล้วกรอบด้วยนะฮะก็ลองพิจารณาถ้ารู้สึกว่าในราคานี้มีอาหารประมาณนี้สไตล์ลักษณะรสชาติเป็นแบบนี้ถ้าดูแล้วเหมาะสมอยากมากินก็ตามมากินได้นะครับถ้าใครมากินวันอื่นแล้วเหมือนไม่เหมือนยังไงมาพิมพ์แชร์กันเอาไว้ได้ใต้คลิปเลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าใครติดตามช่องไลน์แทงมานานนะฮะแล้วก็อยากได้ความรู้เรื่องของการลดน้ำหนักนะนอกจากในช่องเราแล้วเนี่ยนี่วันนี้เราก็มีปลาเปิดตัวทีมเทรนเนอร์ของเราอีกคนนึงนะฮะน้องจูนะฮะทักทายหน่อยโอเคเดี๋ยวจะแปะเฟซบุ๊กไว้ให้นะครับในเฟซบุ๊ก
Facebook ของจูเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์ความรู้ลดน้ำหนักนะครับก็เป็นคลิปสั้นบ้างเป็นความรู้บ้างก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างเคสที่น้องได้ดูแลมาเนี่ยก็ถ้าใครอยากได้ความรู้อยากได้ข้อมูลก็ทักน้องเข้าไปคุยได้การพูดคุยปรึกษาทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเลยนะฮะเน้นมาให้ความรู้มาวิเคราะห์ออกแบบก่อนสไตล์การกินเป็นยังไงกับความชอบเป็นยังไงไลฟ์สไตล์เป็นยังไงออกแบบเฉพาะบุคคลเลยนะฮะถ้าสมมติว่าดูแล้วเนี่ยเฮ้ยน้องแจ้งราคาไปแล้วพร้อมอยากเริ่มต้นดูแลการลงคอร์สกันก็มาตกลงกันอีกทีได้นะครับว่าค่าใช้จ่ายตรงนั้นเราพร้อมหรือเปล่านะฮะแล้วก็ในช่องไลน์แทงนี้เราก็จะค่อยๆมีคอนเทนต์อัปเดตเรื่อยๆนะครับในเรื่องของความรู้สอดแทรกเข้าไปบ้างเพื่อให้คนดูได้ประโยชน์จากเราด้วยแล้วก็สามารถทักไลน์น้องเมย์มาได้นะครับให้คำปรึกษาเหมือนเดิมเลยก็คือ melomomay melomomay แล้วมาพูดคุยกันได้นะฮะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช anel ไลน์แทงเอาไว้แล้วเจอทุกๆวันอังคารและวันศุกร์ตอน 5:30 นสำหรับคลิปรีวิวอาหารแบบนี้แล้วเจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ